โอเคสวัสดีครับนี้หัวข้อนี้นะครับคือเรื่องการใช้กล้ามเนื้อก้นผิดวิธีนะครับการใช้กล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อกลูตนะครับ gluteus maximus ผิดวิธีนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยคิดนะผมว่าจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับกลูตนะฮะเกี่ยวกับก้นแต่ก็ได้ทำอยู่ดีครับเพราะว่าจริงๆมีความเข้าใจผิดที่ผมเริ่มเห็นมากขึ้นเยอะนะครับในปัจจุบันนะครับโอเคปัจจุบันเราพูดตรงว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเข้า Facebook เข้า Instagram อะไรนี้นะฮะก็จะเห็นโมเดลเห็นอะไรทุกคนเนี่ยก็จะแบบจะเอาเงี้ยเอาง่ายๆจะชอบโชว์ก้นเนี่ยเน้นกล้ามเนื้อตรงนี้เป็นพิเศษนะฮะไม่ว่าจะด้วยเพราะว่ามีเดียพาวเวอร์นะฮะต่างๆของดาราคนนู้นคนนี้นะฮะของใครก็ตามนะฮะริฮันน่าของมาดอนน่าของบิตนี่ของนักร้องดังๆนะที่แบบเขาก็มาเน้นกล้ามเนื้อส่วนนี้มากขึ้นนะทำให้กระแสเนี่ยมันเกิดการที่แบบผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับอยากจะมีกล้ามเนื้อส่วนนี้ที่แข็งแรงน่าดึงดูดอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็เห็นนะครับถ้าที่เล่นแล้วผมคิดว่ามีความเข้าใจผิดนิดนึงนะครับคือท่าสควอตนะครับคือว่าเท่าที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วท่าสควอตเนี่ยเป็นจริงๆเป็นฟูลบอดี้นะแต่ว่าเอมฟาไซส์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่โลว์บอดี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีการใช้กล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อแฮมสตริงกล้ามเนื้อควอตกล้ามเนื้อน่องนะครับต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังโลเวอร์แบ็คอะไรใช้หมดนะครับที่เป็นโลเวอร์บอดี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวกลูตหรือว่าก้นในท่าสควอตเนี่ยทำหน้าที่เพียงแค่พาเจ้าตัวเวทลงแล้วก็พาเวทขึ้นนะครับพาลงพาขึ้นนะฮะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเราเกิดการ stretch แล้วก็เมื่อ full stretch ก็ถีบกลับขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือท่าคือตัวหน้าที่ของสะโพกในหรือก้นในท่าสควอตนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยผมเริ่มที่จะเห็นบางคนเล่นผิดนะครับโดยการ over extension นะครับ over extension หรือว่าการดันกล้ามเนื้อก้นเนี่ยไปข้างหน้ามากเกินไปนะครับในท่าสควอตนะฮะมันก็จะออกมาแบบสควอตแล้วก็ดันเหมือนดันสะโพกอ่ะดันเอาเดาไปข้างหน้ามากเกินไปนะครับจริงๆแล้วมันคือแค่การ contract นะครับแค่ contraction นะครับนี่นะฮะ contraction is not push forward นะครับการที่เรา activate กล้ามเนื้อก้นในช่วงสุดท้ายของ squat เนี่ยคือแค่การ contract นะครับแค่การบีบเฉยๆนะเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูนะครับแค่การบีบเฉยๆแต่ไม่ใช่การดันไปข้างหน้าอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราดันบาร์ไปข้างหน้าเมื่อไหร่นะครับขอโทษครับดันสะโพกข้างหน้าเมื่อไหร่แล้วมากเกินไปนะครับมากเกินไป1 นะครับคือมัน off center of gravity นะครับคือเวลาเราทำสควอตเนี่ยไม่ว่าเราจะบาร์จะวางตรงไหนจะเป็นไฮบาร์จะโลบาร์นะครับ center of gravity เนี่ยก็จะอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่เดิมแล้วบาร์แพดนะครับ off bar pad ด้วย bar pad ก็คือเจ้าตัว center of gravity นี่แหละเวลาเวทมันขึ้นมันลงนะครับมันควรจะขึ้นเป็นเส้นตรงนะฮะแต่เมื่อเราดันสะโพกไปข้างหน้านะครับ too much นะครับดันจนมันไม่ใช่ contraction นะครับดันไปข้างหน้ามากเกินไปนะครับบาร์แพดมันไม่ตรงนะครับมันเกิดแรงมันเสียนะครับมันถูกส่งไปข้างหน้าแทนที่บาร์เราจะขึ้นตรงๆขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันมีการนะฮะดันสะโพกไปข้างหน้าบาร์มันก็มูฟไปข้างหลังนะครับซึ่งอันตรายมากๆนะครับอันตรายนะฮะอันตรายอย่างว่าเราไม่รู้ว่าบาร์มันจะหล่นไปข้างหน้าหล่นไปข้างหลังและที่สำคัญนะครับบาร์มันวางอยู่ที่ trap หรือว่าช่วง upper back เราใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันเราพุชไปข้างหน้ามากเนี่ยมันเกิดการ tilt นะครับหรือการแอนของ lower back นะครับช่วง lower back นะฮะอันนี้หลังโลว์แบ็คแล้วก็เกิดการแอนมากเกินไปแล้วก็สะโพกดันไปข้างหน้านะครับอันนี้กระดูกสันหลังนะอันนี้สะโพกมันจะเกิดแอนตรงนี้นะฮะ
ซึ่งมันจะมี pressure นะครับมีแรงกดลงของบาร์เบลน้ำหนักบาร์เบลอยู่แล้วนะครับเป็นอันตรายมากต่อ lower back นะครับ lower back กล้ามเนื้อ lower back ถือเป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อที่สำคัญมากๆนะครับของร่างกายนะฮะถ้าเกิดหักไปฮะหนึ่งคุณเดดลิฟต์ไม่ได้คุณสควอทไม่ได้คุณทำมาลำบากมากครับเดินเหินอะไรลำบากมากนะครับสำคัญนะครับมันเลยเกิดการอันตรายครับก็เลยอยากจะทำวิดีโอตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะชี้แจงจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าอยากได้กล้ามเนื้อก้นในท่าสควอทเนี่ยก็คือแค่สควอทฟูลเดฟลงสุดนะครับให้กลูทหรือว่ากล้ามเนื้อก้นเนี่ยถูกสเตรชที่สุดแล้วก็ขึ้นสุดแค่นั้นเองนะครับแต่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพุชฟอร์เวิร์ดไปมากกว่าเดิมนะครับดันไปข้างหน้าเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วนะฮะเพราะว่าเวทมันกดลงนะครับเวทมันไม่ได้ฟอร์เวิร์ดมาหาเราแล้วเราต้องดันไปข้างหน้าครับเวทมันกดลงนะครับต้องเข้าใจใหม่นะครับการดันไปข้างหน้าเนี่ยถือว่าไม่มีประโยชน์และอันตรายเราเพียงทำหน้าที่คอนแทรคหรือการบีบกล้ามเนื้อก้นเข้ามาด้วยกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมีวิดีโออธิบายให้ดูนะครับก็โมเดลก็เป็นผมเองนะฮะก็พยายามที่จะให้เห็นชัดๆว่ามันกล้ามเนื้อก้นมันแอคทีเวตยังไงนะฮะก็อายเหมือนกันนะฮะใช้เป็นเลกกิ้งสีขาวแต่ว่ามันคือมันก็เห็นชัดหน่อยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ดูได้นะครับอันนี้เป็นinstructional video นะครับ education purpose นะครับอยากจะอธิบายให้เข้าใจจริงว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะสำหรับวิดีโอนี้และเราเอาข้อมูลในวิดีโอนี้ไปใช้ยังไงมันก็เลยต้องทำตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับก็อ่ะลองไปดูน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ stay safe นะครับความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับเราจริงๆถ้าอยากจะบิวกล้ามเนื้อก้นเนี่ยเรามีท่าอื่นเยอะแยะครับมันไม่ได้เป็นท่าเดียวในการจัดท่าสควอทโอเคหนึ่งมันเป็นท่าที่มีประโยชน์มากเอฟเฟคทีฟมากได้ผลมากนะครับแต่ว่าถ้าต้องการที่จะบิวหลักๆเลยเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันถูกต้องนะครับโอเคครับไปดูวิดีโอกันเรามาดูวิดีโอตัวอย่างกันนะครับนี่คือแค่นี้ครับสควอทจบแล้วนะครับก็ขึ้นสุดลงสุดนะครับตัวสะโพกเนี่ยเห็นไหมครับก็คือผมไม่ได้ดันจนเกินเลยบาร์แพดหรือว่าเลยเจ้าตัว center of gravity เลยแม้แต่น้อยนะครับมีแต่เพียงการ contraction นะครับหรือการขมิบก้นนะครับเดี๋ยวสังเกตนะครับจะเริ่มขมิบก่อนที่จะลงนะครับอันนี้นะฮะขมิบแล้วก็ลงนะครับคือหน้าที่ของกล้ามเนื้อก้นมีแค่พาเวทขึ้นพาเวทลงนะเพื่อที่จะให้ต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังมัน stretch แล้วก็ขึ้นสุดจบ contraction แค่นี้เองครับแค่นี้เองนะฮะแต่ว่าก็จะเกิดการผิดพลาดสำหรับคนอื่นเล็กน้อยฮะอันนี้มุมจากข้างหลังนะครับประมาณนี้นะครับคือหน้าที่มันมีแค่ขมิบลงพาลงพาขึ้นสุดพาลงพาขึ้นสุดเท่านี้นะฮะส่วนนี้คือตัวอย่างที่ผิดนะครับนี่คือ push forward มากไปนะครับจะสังเกตว่าบาร์ด้านบนนี่เกือบจะไหลมาข้างหลังแล้วนะฮะอันนี้อันตรายนะครับอันตรายมากๆมันไม่ค่อยแนะนำนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกมันเล่นได้ท่าอื่นนะครับดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวดูชัดมากขึ้นจากข้างๆเห็นไหมครับว่าบาร์เนี่ยมันไม่ตรงละมันมีการขยับไปข้างหลังเนื่องจากเราดันสะโพกไปข้างหน้ามากเกินไปนะครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็จริงๆแค่ contraction สุดท้ายมันก็พอเพียงราคาผมระวังกันด้วยครับGet the fuck up. Simon says, get the fuck up.